ะวันนี้ก็สื่อสารไว้โดยที่ไม่มีทำใบปลิวไปเป็นโฆษณาที่ไหนไม่เคยมีเลยพูดผ่านวิทยุคนเดียว20ปีเต็มมาตอนนี้มันมีสื่อสารโซเชียลมีเดียเข้ามารวมโดยเฉพาะยิ่งเร็วยิ่งแรงเนี่ยท่านเฟซจะชอบเนี่ยหรือยูทูบก่อนนี้จะบันทึกนี่มีสดๆได้ยูทูบเราใช้สองสิ่งนี้ในเวลาเดียวยูทูบมีเหรอมีสดๆทีมอะไรเข้าไปลองถามฝ่ายเทคนิคเท่าที่เขาจะบอกในการค้นหาในวิธีการลงง่ายใครที่มีเฟซดูเฟซไปใครที่มียูทูบดูยูทูบไปก็แตกต่างกันแต่ยูทูบความเร็วจะเร็วกว่าในการไปรับของการสื่อสารต้นทางปลายทางยูทูบจะก็มองเห็นว่าเออคุณภาพมีประสิทธิภาพงานนี้แหละผมก็รออีกช่วงนึงไม่น่าจะเกิน2ปีกว่า3ปีเจ้าควอนตัมคอมพิวเตอร์มันจะมาแล้ว 5G กำลังเยอะๆอยู่ในเวลาก็จะมาพร้อมกันไม่เกิน3ปีให้ความเร็วจะเร็วเรียลไทม์แบบนี้วินาทีต่อวินาทีอันนั้นมันจะสวนมากเลยในส่วนตัวที่จะช่วยกันต่อไปเกิดประสิทธิผลตรงที่เป็นจับในวินาทีต่อวินาทีเนี่ยพลังนี่มหัศจรรย์มากเมื่อ 3-4 วันที่ผ่านมาพูดจริงๆตอนนี้3วัน5วันไม่เกิน7วันผลก็ตกมาวันนี้อ่ะป้าแล้ววันนี้วันที่9พฤศจิกายนเนาะป้าแล้วแล้วดาวนี่มาแล้วเออโดนไปแล้วพูดเล่นไม่ได้มันจะเป็นจริงเสมอประมาณนั้นฮะจริงก็จริงไปถามมันดีไหมทีเนี้ยแต่อย่าให้รุนแรงกันไปแล้วกันรุนแรงเลยมันก็เคลื่อนที่เคลื่อนย้ายลำบากก็โอเคดีถามก่อนว่าจะได้ไปไหนต่อตั้งแต่แบบขับรถพามาด้วยกลัวพาไม่ถูกมันคนฝันจะทำฝันที่จะแต่อันนี้มันจะซับซ้อนก็จะโง่ที่เหมือนกันก่อนจะได้มาทุกวันนี้ยังจำไม่ได้เลยตอนเจอไอ้คุณนี่กาญจนานี่แหละภาพเคยเห็นโน่นส่งไปถึงโน่นบางบัวทองก็ลงทางด่วนเจ้าของท่านจะลงมาโพสต์อยู่นะคนละฝั่งลงทางด่วนต้องนานจริงๆแหละมันคงจะเจออย่างนี้ก็อย่าที่ว่ามันเนี่ยจับแป๊บเดียวก็หายไม่เกิน15เลยแล้วก็ไม่ผมหายใจครึ่งเดียวครึ่งเดียวไม่เต็มหรอนอนกลางคืนหายใจแรงมากธรรมชาติมันกดดันสมองมันตันหายใจแรงมากตอนกลางคืนอ่ะบางทีหายใจแรงมากนะแล้วก็เงียบไปนะแต่ต้องลุกขึ้นนั่งดูไกลผมนอนหลายไม่ได้ครับอาการอย่างเงี้ยเป็นกันเยอะมาก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 ก็เดินไปในเขาอ่อนล้มเลยหัวหินพื้นเลยมันบีบรัดผมว่าไอ้คลื่นมือถือมือถอยมันไปไหนคนนี้ไม่พ้นนะวันนี้ทุกตารางฟุตจะยืนอยู่มันก็ตามในโลกนี้เจอหมดเราจะแก้เนี่ยครับกำลังคุยไม่ใช่คุยเข้าใจกันก็มันมีพลังในตัวเราเนี่ยมันน้อยที่จะต่อสู้กับสิ่งที่มันเร่งรัดทุกวันที่มันก็ขึ้นมันน้อยพลังงานในตัวเรามันน้อยที่จะมา
ป้องกันตัวเราเองครับใช่มันมองไม่เห็นหรอกฮะพลังงานจะมีผลเยอะมีผลมากมายมหาศาลสิ่งนี้ผมก็เชื่อมันในส่วนตัวว่าผมเป็นคนพบเรื่องนี้ด้วยตัวผมเองโดยแท้ๆไม่มีครูบาอาจารย์มาสอนสั่งใดๆแต่เมื่อเวลาเข้าสู่สภาวะมันแล้วมันไปเกินคาดไปเกินคาดไปถึงตัวรู้อะไรต่างๆสามารถที่จะรู้ได้ในมิติของสมาธิก็เลยให้ความสำคัญนี่แหละคือศักยภาพของสมาธิจิตพิชิตอาการจะแค่ได้ผลแบบของสารโลกอะมันไม่ใช่แค่มนุษย์นะหมูหมากาไก่ช้างม้าวัวไปมันได้หมดนะเฮ้ยแล้วแรกก็สงสัยตัวเองทำไปด้วยถามตอบตัวเองด้วยยิ่งมันก็ยิ่งเพิ่มพูนขึ้นมามากมาจนกระทั่งไปเจอคำหนึ่งที่ใช้คำพูดว่านี่เหรอเรียกว่าจิตบริสุทธิ์นะแล้วก็นี่เหรอเรื่องพลังงานซึ่งโผล่ที่มันมองไม่เห็นก็เลยบอกนี่คือพลังงานบริสุทธิ์เพราะฉะนั้นบาปพลังงานบริสุทธิ์ทุกคนมีอยู่แล้วนะแต่มันน้อยมันสู้พลังงานไม่บริสุทธิ์ไม่ได้ภายนอกมันมีโดยพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์ซึ่งยากที่จะมองที่จะจับเพราะฉะนั้นทำไงเลยจะให้ผู้คนรู้และเข้าใจตามที่ผมได้รู้ก็พยายามทุกสีทางโดยภาษาโดยอากาศกิริยาโดยใดๆก็เกิดแต่ที่ทำมาตลอดต่อเนื่องมาถึงวันนี้ผมบอกว่าสิ่งนี้มันเกิดขึ้นในแผ่นดินโลกอ่ะใช่ไหมที่จะมาช่วยมนุษย์กันนี่แหละเดี๋ยวมันไปเร็วนักประมาณนั้นไอ้พวกชั่วๆมันไปเร็วเราดูแลพวกดีๆเอาไว้มันไปตามวิบากกรรมที่ถูกสั่งสอนมาเนาะกลุ่มทางด้านศาสนาอิสลามก็บอกว่าใส่ตอนเล่นงานนะพระเจ้าปกป้องไม่ได้แล้วกลุ่มนั้นมันเกินเลยเกินเหตุเป็นปัจจัยแล้วมันก็ปล่อยให้ไอ้ซาตอนเล่นงานพวกมาเกี้ยงซะมันถึงยุคมันส่วนทางด้านชาวคริสต์ก็ให้ซาตานเล่นงานไปพระผู้เป็นเจ้าก็ไม่ต้องดูแลปกป้องแล้วมันเป็นอย่างเป็นใจนักมนุษย์ใช่ไหมส่วนทางด้านพุทธก็เจอวิบากกรรมเล่นงานกรรมไม่ดีก็สวยไปกรรมดีก็คงไว้ประมาณนี้เนี่ยทีนี้พวกเราก็ไปลองหากลุ่มของเราถามเดิมว่ากลุ่มดีไหมจริงมันเริ่มต้นจากการทำมาให้ชินมาให้ชินแบบตรงไปตรงมาไหมชื่อกินไม่หมดก็กินไม่นานไหมถามเดิมไม่ได้ถ้ามียังคงมีอยู่เดือนที่ผ่านมามาถึงวันนี้มันก็ช่วยเหลือเกื้อกูลกันโดยฉับพลันทันใดนี่คือความสนใจสรุปก็คือพลังงานบริสุทธิ์ของผมมีเยอะมีมากเลยนะมันมาก 100% เกินไปหากไงส่วนที่แต่ละคนมันก็มีน้อยไปตามเปอร์เซ็นต์มันบางคนก็มี 5% 10% 10% เนี่ยถ้ามีไม่เกิน 10% ผมว่าแน่นอนเองแม้งอยู่ติดพื้นนั่นนี้เลยถ้ามีเกิน 10% 15% ก็ทำงานนู่นนี่แหละสบายถ้าหากมีถึง 25% ก็สามารถรักษาตัวเองได้ถึงไม่ต้องพึ่งพาอะไรกันอีกแล้วเพราะนั้นต้องรู้กับสิ่งเหล่านี้ให้ได้โดยรวมก็คือร่างกายเราใจเราสมองเราสมองก็จิตอันเดียวกันจิตจะสถิตที่สมองไปนี่ภาษาใหม่เอี่ยมนะกายใจสมองร่างกายเราใจเราที่มันติดขัดใจที่บอกว่าหายใจไม่เต็มอะไรก็ว่ากันไปเหนื่อยล้านี่จ้ะไปหาแพทย์หาหมอก็บอกว่าเส้นเลือดอุดตันทำไงต่อไปไงต่อผ่าตัดผ่าต่อสวนมาจะรุดทะลวงให้มันหายอุดตันซะหรือบอกว่าเส้นเลือดหรือว่าเลือดมันข้นเกินไปก็ใส่ยาอะไรก็ที่ใช้ละลายเลือดเอสไพรินตัวหลักก็หลักละลายเลือด
เรากินกันเป็นประจำที่นี่เพราะถ้าเลือดข้นแล้วหัวใจก็ทำงานหนักแน่นแล้วอกหัวใจไม่เต็มปอดไปทั่วก็อยู่ได้เพราะแอสไพรินที่เขาว่าความดันก็ขึ้นหน้ามืดอะไรสารพัดนั่นคือยาไปยิ่งที่เราไม่ได้กินยาเดี๋ยวพูดถึงตัวไปก็เป็นการตั้งถึงตายแล้วครับก็เลยกลายเป็นเสพติดไม่กินไม่ได้ไม่เสพติดอ่ะเสพติดที่ถูกต้องตามกฎหมายเขาเรียกว่ายายาแก่ทานยาละลายริ่มเลือดตลอดความดันก็เหมือนกันเบาหวานก็เหมือนกันใช่นะย้ำถึงเสพติดสารเคมีเนี่ยจริงมันให้โทษให้โทษกับพืชให้โทษกับสัตว์สารเคมีเนี่ยตอนนี้เป็นภาษาหลักเคมีเนี่ยมันให้โทษทั้งพืชและสัตว์ถ้าทำมาถูกต้องตามกฎหมายเขาก็เรียกว่ายายาก็คือยารักษาโรคไม่ต้องจบกันก็รักษาไปตรงนั้นตลอดชีวิตคนไหนเป็นก็กินจนตายตลอดชีวิตจะมาทางนี้ผมก็ไม่ใช่หมอเนาะยาที่ว่านั้นก็ไม่ได้ใช้แค่สองมือเปล่าธรรมดานี่แหละกับหนึ่งความเข้าใจที่คุยกันอยู่ตรงนี้ความเข้าใจทำไงล่ะเราต้องความเข้าใจล่ะครับเสียก่อนเบิ่งก่อนเห็นไหมเดี๋ยวจับหน่อยเดียวก็ไม่เกิน15 นาทีหายใจบึ้งๆสบายคนละคนก็จะฝึกยังไงให้มันมีพลังเพิ่มขึ้นคำว่าฝึกก็คือทำเข้าใจเนี่ยครับอย่าไปคิดว่าคำว่าฝึกอย่าไปคิดว่าจะต้องไปแบกหินไปกลับวันละห้ากิโลวิ่งมาละ3 กิโลให้ไม่ใช่เลยยังไงก็ไม่ใช่การออกกำลังกายคือการเสียพลังงานบอกด้วยมันได้กล้ามเนื้อแต่พลังงานสูญเสียไปเอาสักอย่างนึงถ้ามันไม่ออกกำลังกายก็เป็นด่าก็อย่าไปคิดมากแล้วออกกำลังกายแต่เริ่มต้นแอ้วแล้ววิ่งเล่นไงเด็กๆนั่นแหละนี่หัวของก้นผิดนั่นแหละนั่นส่วนกำลังกายแล้วธรรมชาติครับทำไมต้องไปตั้งเงื่อนไขออกกำลังกายต้องเป็นนู่นนี่นั่นต้องไปฟอกฟิตหนุ่มฟิตเนสไม่ต้องใช่ใช่ใช่ไหมทำงานบ้านเราธรรมดาก็ไม่เงยนั่นนะครับตกกับอาชีพตามปกตินี่แหละไหนเขาออกกำลังกายโดยธรรมชาติธรรมดาทำไมต้องไปมีท่ามีทางต้องนั่นมันเป็นประการเพาะกายให้รูปร่างมันอะไรสมส่วนเราไม่ได้มีอาชีพนั้นทำไมตรงนั้นไปทำยังไม่เสียเวลาใช่ไหมเราทำให้ร่างกายเราก้มเงยธรรมดาตื่นขึ้นมาก็กวาดบ้างทำนู่นนี่นั่นหายใจหน่อยก็ดีแค่มาฝึกลมหายใจเข้าออกแต่ละวันแต่ละวันแค่นี้มันก็นี่ครับเขาต้องทำปฏิบัติตัวพูดถึงการออกกำลังกายธรรมดามันเป็นการสร้างพลังไม่ใช่ยังไงผมก็บอกว่าสูญเสียพลังลองวิ่งเสียไปกลับไปเนี่ย100 เมตรลองดูหอบแห้งเหมือนหมาหอบแดดเหมือนหมาหอบแดดเลยนะครับก็ของไก่เมื่อก่อนไก่ทำงานบ้านทำนี่เขาว่าเธอทำงานบ้านเหรอเธอไม่ได้ออกกำลังเขาว่าเหรอทำงานบ้านนี่ไงออกนี่คือออกกำลังกายไก่กวาดถูทำอะไรแต่อะไรไก่เหลือมันก็ออกนะเขาบอกเธอไม่ได้ออกกำลังกายเธอแค่ทำงานบ้านเขาไม่ถือว่าออกกำลังกายก็ผมย้อมมาอย่างนั้นน่ะที่เราจะไปเจอตอนนั้นเราก็เจอไทยโยก็แนะนำแต่ว่าไทยโยเขาได้ที่จุดนี้ไม่ใช่ที่ว่าร้านแบบดีกว่าหมอเขามีจัดกระดูกจัดกระดูกจัดแต่ก็ถึงมันก็มีที่ครับก็เลยไม่ได้เจอกันนานเลยนะเจอกันที่ธรรมดาอย่างคุยกัน3 ชั่วโมงคุย3 ชั่วโมงถ้าได้ไปมาสวรรค์ผมก็ไปอยู่ต่างจังหวัดอยู่ไปชมวัดถ้ามาบอกว่ามันเจอกันไปถ้าทุกวันกันแต่ไม่เจอกันไม่เจอไม่จะเจอนานๆจะเจอแต่ลูกหลานอ่า
ันนี้เราก็คุยถึงเรื่องการคุมจับเตรียมขายเออเรื่องการคุยแล้วก็แบบพี่โม้เลยอ่ะหาดีกว่าเอามาเจอเองแต่จะเชื่อเดี๋ยวบอกจะไม่เชื่อลุงนะเดี๋ยวลุงก็บอกง่ายๆถามว่าพลังงานมันมีไหมมีแน่นอน 100% เกิดจากธาตุถามว่าจะเห็นมันได้ยังไง1ต้องเห็นอากาศเห็นอากาศหรือมองเห็นอากาศมีรอบตัวต้องมองเห็นก่อนถ้าต้องการคำว่าเห็นนะมีพลังงานมีแน่นอนจะเห็นมันได้ยังไง1ต้องเห็นอากาศก่อนพลังงานที่ว่ามันซ่อนอยู่ในอากาศทีนึงดูสิชั้นที่สองเข้าไปแล้วก็แล้วมีกี่ชั้นมีเด็กมีกี่แรกก็ที่เรามองจับต้องได้มีกี่สองก็มีแต่ไม่เห็นคืออากาศเห็นมีกี่สองมีกี่สองซ่อนอยู่ในอากาศทีต้องสามมิติแต่รู้ไม่ได้ไงต้องใช้มิติตัวเราคือจิตต้องบริสุทธิ์ที่นี่กายใจจิตทีนี้จะรู้ได้ยังไงโอ้จิตกับสมองมันต้องใช้ด้วยกันจิตสถิตที่สมองสมองมันทำอะไรทีนี้สมองก็ทำในเรื่องของประสาทระบบประสาททั้งหมดสมองมันช้าๆหน่อยเดี๋ยวหายถ้าไม่มากจนเกินไปนะหายไม่มีเลยมันมาถึงยุคมันยุคอากาศเป็นยาน้ำเป็นยาข้าวต้องไม่เป็นยาใบไม้ต้นไม้ผลไม้เป็นยาเอาพวกนี้เป็นยาแล้วต่อไปนี้ตัวซิลไปสวยเล็กๆเป็นยาไอ้ช้างมาวัวควายให้คนโน้กินอยากกินก็อยากกินมันพืชครับหลายส่วนก็เป็นพิษก็เลี้ยงเลี้ยงเนาะถ้าอยากไม่ให้มันมีพิษก็ปลูกเองปลูกเองทำได้ไหมเราทำไม่ได้ก็ยอมรับมันเพียงหน่อยสองหน่อยก็ได้แต่ต้องมีชั่งพลังเราจะมากำจัดไม่มากก็กำจัดออกไปโดยเนี่ยโดยพลังงานบริสุทธิ์เวลาเข้ารวมอยู่ทำงานมันเองอัตโนมัติง่ายเนาะฟังมันง่ายแต่มันทำยากนั่นก็แปลว่าฉีดปากว่าฟังมาเยอะเนาะไม่สู้ตาเห็นมองเห็นอย่างนี้ฉีดตาเห็นก็สู้สัมผัสตรงไม่ได้ก็สัมผัสตรงซะอย่างอากาศเรามองเห็นเลยเราสัมผัสตรงเลยเรื่องหายใจเองนะครับเนาะนั่นเองที่จะเหมือนทำแค่นี้ก่อนมันก็ลองดูเส้นสายใจลองดูว่าจริงไหมเก็บไว้ไม่ได้ดีเพราะความรู้สึกไม่มีทางชอบแทนเราได้เรารู้เองกินเองรู้เองเปรี้ยวหวานมันเค็ม
้างรู้สึกอะไรบ้างไหมแค่นั้นก่อนรู้สึกว่าเราพลังเข้าไปเจอเลือดมันเหมือนเรามันจะเรียงมันจะเรียงแถวใหม่เนี่ยมีความรู้สึกว่าอย่างนี้แล้วมันก็เบาก็ได้เหมือนกับเลือดมันไม่ได้เรียงไม่ได้เรียงแถวอ่ะมันกลายเป็นความรู้สึกหนึ่งแล้วครับเข้าใจก่อนนึกถึงแม่เหล็กการที่มันจะเป็นแม่เหล็กได้เหล็กธรรมดาเนี่ยการที่จะเป็นแม่เหล็กได้ตามภาษาที่เราเรียนมานะฮะไอ้แม่เหล็กต้องโค้งนะฮะทำไมมันถึงมีแรงผลักแรงดูดก็เพราะว่าโมเลกุลของเหล็กที่ว่านั้นมันเรียงตัวเป็นระเบียบเหมือนกันไหมจูอ่ะมันมาเรียงตัวกันใหม่ใช่ผมมีความรู้สึกอย่างนั้นเออแล้วในคุณลุงว่าเราใช้จิตสัมผัสอากาศนี่เราใช้จิตสัมผัสอธิบายไงก็ไม่เข้าใจแต่ถ้าแค่มองเห็นเนี่ยมันมองไม่เห็นนะถ้าใช้จิตสัมผัสน่าจะเป็นไปได้อย่างนั้นอธิบายไงก็ไม่ได้ไม่มีทางคล้ายๆกับว่ามันไม่ใช่ตัวเราก็แล้วกันที่จะได้สิ่งเหล่านี้โอเคไหมตัวเราเป็นผู้รับกันแล้วกันอย่างเงี้ยรับไปก็หวังผลด้านความแข็งแรงนำมาซึ่งการประกอบอาชีพไม่มีหาให้มีไม่พอหาให้พออะไรล่ะของอยู่ของกินของใช้แล้วของเก็บมันจะมีเงื่อนไข 3-4-5 อย่างของอยู่ก็ที่อยู่อาศัยเนาะของกินประจำวันของเก็บจนกระทั่งตายด้วยนะตายเมื่อไหร่ก็ว่ากันเมื่อนั้นคิดให้มันอยู่ในจุดนี้ให้ได้ก็คือเรียบแรงนี่มันก็จะออกไปประกอบอาชีพต่อมันก็มีผลผลิตเพิ่มขึ้นมาถ้าได้มีของอยู่ของกินของใช้และของเก็บอำนวยความสะดวกอะไรก็ว่ากันไปความสะดวกสบายแล้วก็ความปลอดภัยตามมาอีกทีนึงประมาณนั้นมันจะได้ขอบขายนี้พวกนี้ใช่นะต่อไปก็พอเวลาสมมติว่ามันเรามีของอยู่ของกินใช้ของเก็บมันเต็มนั่นนะฮะค่อยกลับมาศึกษาด้านนี้ให้มันเพียงพอก่อนที่จะเป็นชาติสุดท้ายกันเดี๋ยวเยอะไปยังไม่จบยังไม่จบจะได้ทีนี่แค่ผ่อนเบาๆแล้วเนี่ยยังไม่ได้ลงแรงเลยนะเนี่ยใช่ๆเค้านึกว่าติดแล้วนะคะในขนาดที่ยังไม่ลงแรงในขนาดนี้ลงแรงจากขนาดไหนเนี่ยเห็นมั้ยเมื่อกี้เกณฑ์บอกว่าโชว์ไอ้พนักงานจริงๆนะรู้สึกได้แน่นอนมันจะเบาหัวไปด้วยเนี่ยคือพนักงานเท่าไหร่คือคุณสังเกตตอนที่ประมาณเข้าไปผมรู้สึกว่าเขาแบบธรรมดานี่เริ่มลงเราเหมือนกับไม่ได้เข้าแถวอ่ะทีนี้พอพลังเข้าไปปุ๊บเนี่ยทำให้มันอยู่ในระเบียบข้างแถวมันก็รู้สึกว่ามันโล่งแล้วมันเบาขึ้นแต่สถานผมจะเนี่ยใช้พลังอะไรเมื่อกี้ผมพูดเรื่องของการทำประโยชน์นะบริสุทธิ์จากไหนทีเนี้ยถ้าผมบอกว่าผมใช้พลังงานบริสุทธิ์จากนู่นกาแล็กซี่ไปไกลอะไรจังไม่ไกลฮะสมัยนี้เราสามารถที่จะเข้าใจได้ใช้ได้เพราะมันมีพวกสารคดีให้ดูเนาะสารคดีผมไม่ค่อยได้ดูนะแต่ว่าผมเข้าใจว่ามันเป็นโอเคก็แปลว่ามีสื่อสารพวกนั้นอยู่คือมันเป็นที่มาของพวกเราทั้งหมดแหละที่ตรงนั้น คือมันก็เหมือนกับสมัยก่อนเนี่ยสมัยก่อนยังหลายพันปีก่อนเนี่ยเขาเรียกว่าคนเนี่ยมันบินได้มันโบกได้สูงมันก็ใช้พลังใช่พลังงานยกหินมาเริ่มเทิมที่พีระมิดพลังงานก็แค่ยกหน่อยเดียวก็ขึ้นมาเป็นตันนะพลังงานพวกมันจะได้สร้างง่ายๆได้ดายได้เลย
เดี๋ยวว่าเอาดินหินมาจากไหนวะนั่นตรงนั้นต่างหากนายคิดนะแล้วมันตัดยังไงอ่ะได้เหรียญได้คมวางลงตัวแล้วเกินประมาณนะทุกวันนี้งงแก๊กเลยมันจะวางซ้อนไงวะเนี่ยมันสลับซับซ้อนไม่ได้ขายตั้งแต่หินก้อนแรกมันวางยังไงอ่ะไอ้ศูนย์กลางมันวางยังไงอ่ะกว่าที่มันนอนเป็นบะล่มเทิมเนี่ยคนสมัยนี้ไม่เข้าใจแต่สมัยก่อนก็มีพลังพลังคือปัญญาก่อนมีปัญญามันกับพระพุทธเจ้ามีปัญญาล้นเหมือนกันมีมาก่อนพระพุทธเจ้านะโอเคไหมโอเคเลยมิตรก็แปลว่ายุคสมัยก่อนมันบริสุทธิ์ทุกอย่างมันบริสุทธิ์มันจะเริ่มเติบโตมาในกฎธรรมชาติแต่มันเกิดภายใต้เงื่อนไขธรรมะของของบริสุทธิ์อืมคือทุกอย่างเป็นไปตามธรรมชาติครับสมัยนี้คือปรุงแต่งครับใช่นะพอเราเข้าใจนี่มันจะง่ายนี่เป็นหนึ่งความเข้าใจถ้าเข้าใจไม่ได้มันก็ฉันผัดรองดูคิดเมื่อหลังเมื่อตัวในต่างเห็นหัวไหล่เป็นท้องจะพูดใจหัวใจใหม่กลับบ้านไม่ได้ปลอดใหม่กลับบ้านไปตั้งล่างตัวละตัวเบาหัวก็หนักแน่นเลยหนักหนึ่งนั่นแหละเกิดขึ้นมาไม่อยากจะลุกจากที่นอนหลับคืนนอนไม่ดีใช่นอนไม่ดีใช่เกิดการหายใจหัวใจมันจะไหลเวียนดีมากอ
จากเมื่อกี้นี่สุดเดียวมันเหมือนขึ้นบันไดครับมันจะดีขึ้นไปเรื่อยหรือลงบันไดก็ได้ชิดขาลงก็ได้ชิดขาขึ้นก็ได้ซึ่งมันเคยตึงก็จะหย่อนเกี่ยวแบนที่มันเคยล้าอยู่สังเกตให้ดีครับเป็นยังเจ็บตรงนี้หน่อยคอยดูจะนะหลุดป๊อกเลยดูไว้หลุดป๊อกเหมือนไขกุญแจมันล็อกอยู่คลายล็อกป๊อกเลยถูกไหมสังเกตแขนพลังเนี่ยไม่ได้แป๊บเดียวไปแล้วนะครับแขนนั่นนะพลังนี่มันสามารถทะลวงเข้าไปเส้นได้ด้วยนะครับสรุปพูดใหม่พลังเนี่ยมันสามารถเข้าไปทะลวงเส้นเอ็นได้ด้วยเหรอแน่นอนไปทั่วทั้งตัวมันไม่ใช่ไปตามเลือดมันบอกก็ไปตามเลือดมันก็ถูกเพราะเลือดไปทุกส่วนของร่างกายครับไปทุกเซลล์ครับครับหมอก็ผ่านเลือดไปก็ได้เพราะเลือดในเลือดในเส้นเลือดครับตรงกลางคือเลือดใช่ครับเพราะเลือดที่วันไปหาทุกเซลล์ของร่างกายไปทั่วทั้งตัวเลยไปทั้งตัวมีพลังนี้พลังเดียวที่จะทะลุทะลวงได้ก็เ
ถ้าดูหนังจีนบ่อยๆใช่แล้วผมอ่านหนังสือจีนเยอะบ่อยใช่ละเขาจะเรียกว่ากำลังภายในหรือพลังภายในมันไม่ผิดหรอกมันมาจากภายในตัวเราเองจริงครับภายในกายภายในใจแล้วก็ภายในจิตไหนก็ขับเคลื่อนได้นี่เป็นผมเรียกว่านี่แหละคือองค์ความรู้ใหม่ในศตวรรษที่21ที่จะมาดูรักษากันและกันในเรื่องของมนุษย์บอกให้ทราบเลยเตรียมตัวเขาแต่จริงๆมันมีตั้งหลายพันปีแล้วแต่มันสาบสูญไปแล้วตอนหลังนี่มันไม่มีใครไปฝึกได้ไม่มีใครเป็นเพราะในเมืองไทยนี่คุณลุงคนแรกที่เจอพลังแบบนี้มันไม่มีแล้วมันผมบอกให้ผม ทั้งแผ่นดินก็แล้วกันใช่ครับใช่ทั้งแผ่นดินทั่วโลกเพราะว่าตอนนี้จีนก็ไม่มีแล้วครับจีนมันมีแต่ที่เขาฝึกตั้งมอฮะไม่ใช่ตอนนี้ยังมีอยู่มีครับเขาฝึกใช้พลังขยับของแต่เขาไม่สามารถที่จะเอามารักษาได้ตอนนั้นมีอยู่ผมเจออยู่คนหนึ่งเขาไม่สามารถที่จะเข้าไปรักษาแต่เขาสิ่งของอยู่อย่างตู้เย็นเนี่ยเขาขยับได้เขาอยู่ตรงเนี้ยเขาขยับได้ครับได้แน่นอนอันนั้นเขายังไม่ใช่พลังบริสุทธิ์ของเขาครับนั่นคือยังเป็นการทำลายอยู่ใช่ครับพลังนั้นคือพลังทำลายครับเช่นเจอกันเนี่ยสะกิดปุ๊บล้มตึงเลยได้ใช่แค่เงินเดนเนี่ยได้ไม่ต้องถูกตัวครับได้แสดงว่ามันอันคนละอันกันครับของเขามันทำลายครับของเรามันรักษาต่างกันครับเนี่ยฮะสิ่งนี้ผมบอกว่านี่คือสิ่งที่เจ้าให้ไว้ชาวโลกครับสิ่งที่ผมมีอยู่นี่แหละเพราะมันมีคำว่ารักษาเนี่ยดีงามเพราะว่าน่าจะมีเทปหรือมีหนังสือออกมาจะเขียนหนังสือเขียนเมื่อไหร่ก็ได้อยู่ในตัวใช่ฮะคือถ้าคนหนึ่งถ้าได้ศึกษาปุ๊บเนี่ยเขาจะสามารถที่จะรู้จักปฏิบัติตัวอย่างไรผมเขียนแน่นอนคือเขียนเมื่อไหร่เขียนขายหรือเขียนแจกท่านเองถ้าแจกมันก็ไม่มีคุณค่าใช่ฮะถ้าแจกเนี่ยเขาเอาไปเขาไม่อ่านแต่ถ้าเขาไปเห็นก็อยากซื้อเขาต้องอ่านใช่ครับแล้วมันจะแพร่มันเองใช่ฮะเพราะว่าของดีมันอ่านแล้วมันได้รับความรู้ได้ความเข้าใจครับแล้วนำมาใช้ในการปฏิบัติตัวตนตัวเองครับนั่นมันเองก็สิผมเขียนแน่นอนหนังสือพวกนี้เพราะมันจะแพร่ได้เร็วกว่าอย่างสมมติผมอ่านแล้วผมมีความรู้สึกแล้วผมมีพื้นฐานมากเนี่ยผมอ่านแล้วผมรู้ว่ามันดีมันเป็นอย่างเนี้ยผมก็แนะนำคนอื่นไปหรือบางทีซื้อไปแจกให้คนที่เขาสนใจอ่านครับเพื่อนสูงญาติมิตรใช่ครับมันเป็นรางวัลชั้นหนึ่งครับเพราะอย่างเรามาเจอแล้วเนี่ยเราถ้าเราอ่านปุ๊บเนี่ยเราก็ปฏิบัติค่อยๆปฏิบัติค่อยแต่เวลาอ่านปุ๊บนี่ถ้าคนนี้เขาสนใจเนี่ยเวลาเขาอ่านเขาจะคิดไปด้วยเขาคิดไปด้วยคิดด้วยบางทีเขาอาจจะมีวิธีการสร้างของเขาเร็วขึ้นก็ได้สื่อสารในดวงเขาได้ใช่ใช่สองน้องรุ่นหนึ่งนั่นเองใช่ครับครับนี่คือจุดสำคัญของมันแต่ถ้าคุณลงเก็บไว้คนเดียวคุณถึงไม่รู้ถึงคุณลงพูดเนี่ยผมฟังคุณลงพูดผมก็ต้องคิดยาวไปอีกนะผมมีความพื้นฐานผมเข้าใจได้แต่คนอื่นเขาฟังแล้วก็ฟังไม่รู้เรื่องใช่ไหมฮะบุญเพราะว่าบุญคือความเข้าใจผมจะทำในตอนนี้ใช่ฮะคนที่เข้าใจเรื่องนี้เร็วเขาต้องมีบุญครับเมื่อกี้คุณลุงเขาจับครั้งแรกผมมีความรู้สึกได้เลยว่าพลังมันเข้าไปเรียงโมเลกุลในเลือดของเราให้มันเป็นระเบียบคือ
ทุกวันนี้ในร่างกายเราเลือดมันแข่งแย่งแข่งชิงดีชิงเด่นกันมันวุ่นวายไปหมดมันทำให้มันรวนไงร่างกายมันรวนหมดเลยอ่ะพอคุณลุงกดพลังเข้าไปปุ๊บเนี่ยผมรู้สึกได้เลยมันข้างหลังมันวาบขึ้นมาแล้วมันก็คือมันเรียงโมเลกุลของเลือดให้มันเป็นระเบียบพอทีนี้เนี่ยมันไม่วุ่นวายแล้วมันก็พยายามจัดระเบียบมันก็ระบบมันก็ไปได้เหมือนที่เดียร์คุยผมฟังประตูคอนเทนเนอร์ของเฮียบางเขาบอกว่าให้เอาตู้ที่ร้อนวางรุ่งรางก็อยู่ข้างในเราไม่ได้เลี้ยงไม่ได้เลี้ยงเราหาไม่เจอนั่นแหละผมมีความรู้สึกอย่างนั้นจริงๆนะสิ่งนี้จะรับได้โดยความรู้สึกใช่เกินภาษาครับภาษาไปไม่ถึงไปไม่ถึงยิ่งคนเขาไม่เคยคิดอะไรเนี่ยเขาจะไม่รู้ว่ามันเป็นไม่ได้แล้วเขาจะไม่เชื่อดีที่เขาไม่เชื่อดีเชื่อไหมเชื่อฮะก็ผมบอกว่าอย่าไปเชื่อลุงลุงครอบครัวผมดีแล้วที่เขาไม่เชื่อถ้าเชื่อแล้วผมมีที่อยู่ไหมเนี่ยตอนนี้4 ทุ่มอะโอ้โห5 ทุ่มก็ผมยังว่าเหี้ยเป็นคนโชคดีครับต้องขอบคุณเฮียที่ติดต้องขอบคุณพาผมมาเจอสวรรค์ใหม่พวกนี้มันจะต่อแถวกันมาเรื่อยๆครับมันเป็นสายของมันครับเพราะผมเรียกว่าสายแห่งธรรมจะไหลมารวมกันครับผมรู้ว่าผมเป็นเซ็นเตอร์ครับผมจะรู้ว่าผมนี่ผมจะไม่ค่อยเร่งรัดในชีวิตแต่น่าจะเขียนหนังสือออกได้แล้วทำไมถึงยังไม่เขียนเพราะว่ามันจะได้ทะลวงของเก่าที่เขามีกันคนที่เขายึดของเก่าตัวนั้นนะแล้วมาเจอผมเนี่ยถ้าเขาต้านพวกเขาจะเพี้ยนทำเลยบอกให้ทราบเลยแต่ของเก่าที่มีอยู่มันไม่เหมือนกันก็ไม่รู้นะครับมันจะเขียนมาคนละทางมันก็ไม่ได้มันก็มาที่เดียวกันนั่นแหละครับมาทางก็ทุกอย่างมาจากที่เดียวกันมันเขียนมาแนวทางเดียวกันแต่มันมาแยกหรือมันก็แตกไปทางอะไรของเขาไปแต่เขาทำมันรักษาเมนเดิมมันอยู่ครับอันนั้นนี่ของเก่าที่เขาเขียนมันเหมือนกับไม่ใช่ธรรมชาติอ่ะมันยังไม่ใช่ธรรมชาติเอาความสุขในโลกใส่เข้าไปใช่เอาศิลปะแบบรอบๆใส่เข้าไปอันหนึ่งตัวหนังสือมันก็น่าอ่านครับอ่านแล้วสบายใจแบบนั้นผมเคยอ่านกันแต่ว่ามันยังไม่ใช่ธรรมชาติจริงๆมันยังไม่ใช่ของจริงของจริงแท้มาแล้วก็ตรงนั้นก็ขอให้เข้าใจให้ตรงกันว่ามันเป็นวิทยาการของการอยู่การกินเหมือนกันครับบอกว่าทางนี้เขาพ่อแม่ลูกไปคนละทางไม่ใช่ครับต้องมีกันโดยครอบครัวแล้วในเรื่องของก็แรกๆผมเป็นเส้นเลือดหัวใจตีบหมอเขาจะให้รักษาให้ยากินผมไม่เอาโอ้มีหน้าเลยผมเร็วผมไม่เอาแล้วเสร็จแล้วผมก็คิดว่ามันน่าจะเกี่ยวกับการกินมากกว่าแล้วผมก็มากินเจแล้วเวลาผัดผักอะไรไม่ได้ใส่น้ำมันใส่น้ำใส่น้ำเปล่านี่ผัดกินแบบนั้นเป็นปีแล้วผมก็หมอก็ห้ามวิ่งห้ามเดินเร็วห้ามยกของหนักผมก็วิ่งแล้วผมก็เดินเร็วยกของหนักผมก็ยกทำหมดที่หมอก็ห้ามผมก็ทำหมดใช่สวนทางแม่งเลยสวนทางแม่งเลยแต่ละรีบย้อนสอนแต่ละผมก็ดีขึ้นช่วงนั้นผมกลางคืนนอนผมนึกว่าคงอยู่ไม่ถึงพรุ่งนี้เช้าแหละเพราะมันหายใจไม่ออกมันปวดแล้วหายใจไม่ออกมันก็เรานอนแล้วมันหายใจไม่ออกแล้วก็ต้องหายใจแรงๆแล้วมันก็ปวด
แรกๆวิ่งก็ได้ไม่ถึง100เมตรน่ะน่าจะ100เมตรนั่นแหละมันไม่ไหวแล้วหายใจไม่ออกแล้วต้องหยุดอยู่ที่เขาห้ามเขาห้ามเดินเร็วเขาห้ามวิ่งห้ามยกเขาเนี่ยแล้วมีไว้ทำไมวะหลายวันก็ใช่เดียวใช่ป่ะก็ใช่ช่างไม่ทำงานผมทำปีกว่าแล้วกินเจอยู่นั่นน่ะไม่ใส่น้ำไม่กินน้ำมันของทอดปิ้งย่างก็ไม่กินครับแล้วก็อาการมันก็หายไปไม่เป็นแต่มันยังแน่นมันยังมีแน่นหน้าอกบ้างมีหายใจไม่เต็มปอดนี่นะครับตอนนี้เป็นไงเดี๋ยวนี้ประเมินตอนนี้ดีขึ้นเยอะฮะดีขึ้นเยอะคิดเป็นเปอร์เซ็นต์เขาได้กี่เปอร์เซ็นต์น่าจะได้80 80% ขึ้นไป100ได้80ฮะเมื่อกี้ผมมาผมยังหายใจไม่ค่อยนั่นเลยเข้าใจนี่หน้าเปลี่ยนละสีเปลี่ยนแล้วนะสีเปลี่ยนแล้วเป็นนี่แล้วดีใจอันนี้มันจะเคลื่อนมันจะเคลื่อนที่ได้ง่ายก่อนนี้มันตึงแล้วมันชานี่มันชาตึงแล้วก็ชาด้วยใช่ตอนนี้มันมีความรู้สึกว่าเลือดมันจะไหลเข้าไปได้แล้วเป็นแดงเลือดแดงแล้วมันแดงใช่ไวนะคนไวนะมันไวเพราะผมรู้สึกเลยตั้งแต่ต้นพอลงกันจับหลังหน้าหลังเสร็จพวกผมต้องบอกไงว่ามันน่าจะเป็นอย่างนั้นถ้าไปเรียงระเบียบของเลือดโมเลกุลคนอื่นก็พูดเรื่องของพลังงานจักรวาลของผมพูดถึงพลังกาแล็กซี่เลยใครบอกว่าพลังกาแล็กซี่ผมพูดพลังเอกภพเลยไปกันต่อไปเรื่อยใช่สมัยหลายพันปีก่อนมันเป็นพลังกาแล็กซี่จริงๆใช่เพราะว่ามันหลายพันปีก่อนคนเราโดดได้สูงเราเหมือนกับบินได้จริงๆมันไม่ใช่บินได้หรอกมันใช้พลังเหมือนกับกำลังภายในสมัยก่อนอ่ะหลังอยู่จริงมันสมัยก่อนมันเป็นนะมันมีแต่มันสูญหายไปหลังจากที่มีเทคโนโลยีมีอะไรเข้ามาเยอะมันไม่เป็นธรรมชาติแล้วไงพอไม่เป็นหลังจากวิทยาศาสตร์เข้ามาแทนที่ใช่ใช่ฮะมันไม่เป็นธรรมชาติแล้วพอมันไม่เป็นธรรมชาติปุ๊บเนี่ยทุกอย่างมันล้วนหมดแล้วมันเริ่มล้วนมันก็เลยสูญหายไปเดิมจำก็มีวิทยาศาสตร์เครื่องกลครับต่อมาเป็นเครื่องยนต์ครับใช่ต่อมาเป็นไฟฟ้าครับแม่เหล็กไฟฟ้าครับตรงนี้มันเกินแล้วแต่มันเป็นคลื่นแล้วครับเป็นคลื่นแล้วลำดับที่4มันขึ้นแล้วอีกพอมันขึ้นมันเจริญถึงจุดสุดขีดเนี่ยมันก็จะกลับเป็นยุคเดรัจฉานพอเป็นยุคเดรัจฉานเสร็จมันจะเป็นพระศรีอานใช่ไหมฮะใช่ยุคนี้ยุคพระศรีอานแล้วยังฮะมันยุคเดรัจฉานยังไม่ข้าไม่เต็มที่เชื่อมต่อกันอยู่ครับกำลังสมสารเบื้องต้นอยู่ครับเสร็จแล้วใช่ไหมเสร็จแล้วใช่ไหมยังจะรีบไปไหนก็ดีขึ้นเยอะดีขึ้นเยอะผมไม่มีจะแลกคุณลุงผมจะเอาจากคุณลุงมากกว่านี่พลังยิ่งอยู่นะยิ่งก็ผมก็มาเติมชาร์จพลังอยู่เลยผมพูดได้เยอะฝั่งผมชาร์จพลังช่วงที่ผมด้วยช่วงนั้นที่ไม่สบายครับก็มาบอกคุณลุงว่าผมไม่ไหวผมรับอากาศแล้วกู้ไม่ไหวมันมาเยอะเกินครับเกินที่ว่าร่างกายผมมันจะสามารถสู้ได้ผมพลังชาร์จแบตผมก็ไปสู้ได้มันเป็นบุญที่สวรรค์ได้มาที่บอกว่าปวดตัวหายยังไงที่บอกว่าปวดเนื้อปวดตัวตอนนี้ไม่มีความรู้สึกอ่ะแต่ตรงช่วงฝั่งเนี้ยมันยังม
มันยังนี่แหละมีอาการไม่ต้องมาใช่ไหมครับมันจะรู้ผลเลยชุดมันนี่เลยแต่นิ้วหายชาขึ้นเยอะหายดีขึ้นเยอะโบราณบอกว่าเดินลมครับเดินลมผมเกินเลือดเกินลมมันให้เกินเลือดเกินลมมันมันเหมือนกับคนจีนเขาบอกว่าเลือดลมใช่ไหมแต่อันนี้มันเหมือนกับว่าเปลี่ยนเลือดเปลี่ยนลมอย่างนั้นใช่ไหมมันเหมือนกับมันเปลี่ยนเลือดใหม่เปลี่ยนลมใหม่มันเลือดเก่าลมเก่ามันไม่มีแล้วเพราะถ้าไม่ใช่เป็นอย่างนั้นเนี่ย อาการมันจะไม่เปลี่ยนไม่เปลี่ยนเร็วงั้นที่หน้าเป็นอีกสีนึงนะหน้าจะเป็นอีกสีนึงนะเป็นอีกสีใช่เอาผมถึงบอกว่ามันเหมือนกับเปลี่ยนเลือดเปลี่ยนลมไงมันไม่ใช่เลือดลมเก่าเพราะเลือดลมเก่ามันยังอยู่เนี่ยมันจะไม่เปลี่ยนเร็วขนาดนี้เพราะอาการพวกไอโมเลกุลในเลือดอ่ะมันจะไม่เร็วมันเหมือนกินยากินยามันประทังใช่ไหมมันไม่ได้รักษาหรอกมันแค่ประทังยาปวดใช่ไหมก็เอายาแก้ปวดแล้วกินพอยาหมดฤทธิ์มันก็ปวดอีกใช่ไหมอย่างของคุณลุงเขาถ่ายพลังเนี่ยไม่ใช่นี่มันเห็นการดีมันคือหมายถึงว่ามันเหมือนกับมันเปลี่ยนระบบใหม่แต่ผมไม่รู้ว่าที่ผมพูดมันถูกหรือเปล่าแต่ความรู้สึกที่มันเกิดขึ้นมันเป็นอย่างนั้นเลยสมัยนี้เขาเรียกว่าเปลี่ยนซิมใหม่เปลี่ยนโปรแกรมใหม่มันไม่ใช่คุณลุงเปลี่ยนซิมใหม่มันต้องถอดออกมันใส่เข้าไปใหม่ไอ้นี่มันถ่ายเทของมันเองใช่ไหมฮะมันถ่ายเทอยู่ในร่างกายของมันเองถ้าเปลี่ยนซิมเราต้องดึงออกต้องเสียบใหม่อันนี้มันไม่ต้องเสียบมันเปลี่ยนมันถ่ายเทของมันเองเซตใหม่เซตใหม่ใช่ใช่ใช่จริงจริงความรู้สึกระบบเป็นอย่างนั้น
แต่ผมไม่รู้ว่าคนอื่นเขามีความรู้สึกแบบผมหรือเปล่านะก็มีครับเป็นการที่อธิบายมีเชื่อมโยงความเข้าใจความรู้สึกความเข้าใจครับประกอบกันนะผมว่าทางคุณจะชัดกว่าครับแต่ว่าได้ศึกษาเรื่องของการอ่านการธรรมญาติการที่จะมาเปรียบเทียบให้ผมพูดจากความรู้สึกของผมนะครับคือความรู้สึกเวลาพลัมเข้าไปแล้วมันเป็นอย่างนั้นจริงครั้งแรกนี่ข้างหลังนี่ผมเหมือนกับแรกๆนี่เหมือนกับวิ่งวุ่นเลยนะช่วงข้างหลังอ่ะเลือดมันอ่ะตอนนี้คุณลงนั่นอ่ะเลือดมันเหมือนกับวิ่งมันวิ่งวุ่นเลยเอายังไม่รู้หรอกเพราะผมมันรู้อันนี้เป็นความรู้สึกจริงๆที่มันเกิดขึ้นอ่ะพอพวกผมนึกบอกไงอ๋อคือทำให้เรื่องลมมันเลยปูนมันเรียงใหม่มันได้เป็นระเบียบขอบคุณคุณลุงมากโอเคด้วยความยินดีอ้าวจบข่าวจบข่าวอ้าวอันนี้คนทั้งโลก